จุดเริ่มต้นที่ชอบทำอาหารใช่ไหมคะความจริงแล้วเนี่ยการที่คุกคีกับอาหารแพมคุกคีตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนทำอาหารให้ครอบครัวแพมทานอยู่แล้วถามว่าชอบทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแพมอาจจะเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าแพมรู้สึกว่าอยู่ในครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้อยู่กับคุณแม่ช่วยคุณแม่แล้วก็มันซึมซับมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆค่ะตอนนี้ก็หลักๆแล้วเนี่ยทำ private dining นะคะหรือว่า chef table ก็คือลูกค้าจองมาแล้วเราก็เสิร์ฟลูกค้าวันหนึ่งก็ลูกค้ากลุ่มเดียวเท่านั้นเรานอกจากนั้นเนี่ยแพมก็ทำรายการทีวีด้วยนะคะมี top chef thailand delivery นิดหน่อยพวกขายกาโนล่าแล้วก็ขาย brisket อะไรเงี้ยค่ะ chef table เกิดมาได้ยังไงใช่ไหมคะเริ่มมาได้ยังไงก็ความจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากด้วยความบังเอิญเพราะว่าตอนที่กลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆประมาณ3ปีที่แล้วก็อยากเปิดร้านอาหารมากๆแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าเรายังเด็กอยู่แล้วก็ยังอยู่เมืองไทยคือตอนนั้นไปอยู่เมืองนอกประมาณ 4-5 ปีเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้เทรนด์เมืองไทยพอเพิ่งกลับมาเนี่ยมันมีร้านอาหารแปลกๆเปิดขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษามาร์เก็ตนิดนึงอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเลยตอนแรกนะคะชวนเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่มากินไหมแล้วก็ให้คิดเป็นท่านๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็มันก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดร้านสักทีเพราะว่าทำเชฟเทเบิลเนี่ยก็เต็มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะที่จะใช้สุธิรามาทำอาหารเนี่ยก็จะเป็นครับเค้กนะคะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆปุจ๋านะคะแต่ว่าเป็นสไตล์ของฝรั่งแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับสลัดที่จะออกค่อนข้างแบบ refreshing ออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยก็ความยากของโจทย์วันนี้ใช่ไหมคะที่ต้องใช้ทองม้วนของสุธิรามาทำอาหารเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเอาขนมเนี่ยซึ่งมีทั้งงามีทั้งกะทิเนี่ยมาอยู่ในอาหารของแพมซึ่งแพมก็ไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าขนมเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบซึ่งแพมก็เลยเอาความกรอบตรงนั้นมาใช้แล้วก็มีความหอมของงาอะไรเงี้ยค่ะproduct สุธิราใช่ไหมคะแพมรู้สึกว่ามันเป็นทองม้วนที่มีหลากหลายรสชาติใช่ไหมมีทั้งกล้วยมีทั้งงาดำแล้วก็มีอีก 3-4 รสชาติเนี่ยแต่ว่ารสชาติที่แพมชอบที่สุดคือเป็นงาดำนะคะด้วยความหอมของงาแล้วก็ความกรอบของตัวแป้งเนี่ยหรือว่าตัวทองม้วนเนี่ยแพมรู้สึกว่ามันกินแล้วมันดีสนุกแบบกินได้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้คิดเมนูใหม่ๆแล้วก็ได้ใช้วัตถุดิบใหม่ๆอะไรเงี้ยแพมก็รู้สึกว่าพอคิดออกมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำได้แล้วก็อยากให้หลายๆคนได้เห็นว่าต้องคิดนอกกรอบนะแล้วก็ใช้ขนมของสุธิรามาใช้ทำอาหารได้เหมือนกันสิ่งที่มีความสุขในการทำอาหารคืออะไรใช่ไหมคะสำหรับแพมเนี่ยนอกเหนือจากการได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยแพมยังรู้สึกแบบประทับใจเวลาเห็นลูกค้าทานอาหารของเราแล้วมีความสุขแฮปปี้แล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเขาชอบอะไรยังไงทำรู้สึกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็เวลาลูกค้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้ที่เขามาทานอาหารเราวันนี้มันอยู่ในความทรงจำเขาหรือว่าเป็นเมมโมรีสของเขาวันหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแค่อาหารแบบไม่กี่อย่างก็ทำให้สร้างความสุขได้